สวัสดีค่ะพบกับกิฟนิชาภาธรรมวิไลค่ะวันนี้กิฟจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับท่านผู้ชมในรายการ Good News ค่ะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมตามหาความฝันของตัวเองกับโครงการทำก่อนฝัน The Dreams Explorer ประจำปี2560ซึ่งในปีแรกนี้ค่ะก็มีน้องๆจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะทรูปลูกปัญญาร่วมกับบริษัทเบอร์ทรัมเคมีคอล1982จำกัดและหน่วยงานชั้นนำจากภาครัฐและภาคเอกชนมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยจัดทำโครงการเอาใจนักเรียนระดับชั้นม.ปลายกับโครงการทำก่อนฝัน The Dream Explorers ประจำปี2560ซึ่งน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปค้นหาความถนัดจากอาชีพที่ชอบและฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพอาทิอัยการเภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์ครีเอทีฟโฆษณาสถาปนิกวิศวกรผู้ตรวจสอบบัญชีนักข่าวและโปรแกรมเมอร์ทั้งนี้ในกิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานได้มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละอาชีพมาร่วมให้กำลังใจและมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆทำก่อนฝัน The Dream Explorers รุ่นที่1ที่ค้นพบอาชีพในฝันที่แท้จริงของตนเองอันจะนำไปสู่การวางแผนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไปค่ะน้องทั้ง4คนเนี่ยจุดเด่นก็คือน้องมีความมุ่งมั่นมีความฝันที่จะเป็นเภสัชกรคือบางคนอาจจะมารู้ตัวเองตอนอายุ30แต่น้องเพิ่งอายุ17อะค่ะคือน้องทุกคนมีความฝันเดียวกันก็คืออยากเป็นเภสัชกรค่ะครูปลูกปัญญายังคงจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกแน่นอนค่ะและสำหรับน้องๆม.ปลายที่สนใจและต้องการจะเข้าร่วมโครงการทำก่อนฝัน The Dream Explorer ในปีหน้าก็สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.truepukpanya.com/thedreamexplorer หรือ facebook.com/thedreamexplorers ค่ะสำหรับ Good News 1สิ่งดีๆเพื่อสังคมในคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ